สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ทำให้ผิดหวังลูกค้าโชว์กล่องตักพิมรีพายกล่องแรกได้ไอโฟนอีกกล่องได้ทองเรียกว่าเจอดราม่าแบบรัวๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมรีพายโดยก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นจัดโปรโมชั่นตักใจดีซึ่งเป็นเกมกาชาสุ่มของทุกอย่างในราคา500บาทแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าได้แผ่นทองคำเมื่อนำไปขายพบว่าขายไม่ได้เพราะน้ำหนักทองน้อยเกินไปรวมถึงดราม่าสั่งของมาคนละกล่องเมื่อเปิดพร้อมๆกันหวังจะได้ของที่อยากได้ปรากฏว่าได้สินค้าเหมือนกันเป๊ะล่าสุดในอีกมุมบรรดาลูกค้าที่ซื้อกล่องตักจากพิมรีพายมีบางคนได้โชคแบบไม่คาดฝันเช่นกันเมื่อได้รับรางวัลทั้งมือถือไอโฟนและทองโดยระบุว่ารอนานหน่อยแต่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยกล่องแรกได้ทองกล่อง2ไอโฟนตัก1พิมรีพายขายทุกอย่างกล่องสุ่มพิมรีพาย iPhone 13 Pro Max ทองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ